แฟนๆแห่อาลัยเจ้าพ่อทอล์คโชว์เสียชีวิตก่อนอื่นนะคะเรามาฟังเรื่องราวของเจ้าพ่อทอล์คโชว์กันเถอะค่ะเช้านี้ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา Twitter อย่างเป็นทางการของแลรี่ได้ประกาศการเสียชีวิตหลังได้เข้ารับการรักษาต่อสู้กับโคโรนาไวรัสมาร่วมสัปดาห์โดยเขาได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครลอสแอนเจลิสแลรี่คิงจัดเป็นบุคคลระดับตำนานในวงการข่าวและสื่อสารมวลชนของโลกโดยมีรายการที่ดำเนินมาอย่างยาวนานอย่างแลรี่คิงไลฟ์ทางช่อง CNN นับเป็นการสูญเสียบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับทางเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ